ช่วงที่ผ่านมาก็จะเห็นนะคะเจอปัจจัยรุมเร้าค่อนข้างเยอะทางเศรษฐกิจโลกผันผวนข้ามาดูปัจจัยในประเทศเศรษฐกิจก็เติบโตได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรมีปัญหาเรื่องของกำลังซื้อด้วยนะคะที่หดตัวลดลงไปแต่ว่าครึ่งปีหลังน่าจะเริ่มมีสัญญาณดีนะคุณอัจฉริยะคะใช่ครับก็คือหลายฝ่ายก็หวังนะครับว่าการลงทุนของภาครัฐที่จะออกมามากขึ้นนะครับในช่วงของครึ่งปีหลังนะครับน่าจะเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจแน่นอนว่าถ้ารัฐลงทุนเนี่ยเอกชนเขาก็จะเชื่อมั่นเขาลงทุนตามนะแน่นอนค่ะอย่างเอกชนรายใหญ่อย่างเครือสหพัฒน์นี้ก็บอกเลยนะคะบอกว่าเชื่อมั่นที่ผ่านมาเห็นทิศทางการดำเนินงานของภาครัฐแล้วเชื่อว่ามาถูกทางค่ะแต่ว่าขออีกสักนิดนึงนะคะโดยเฉพาะโครงการลงทุนต่างๆช่วยเร่งสปีดอีกสักนิดนะคะก็เชื่อมั่นว่าเอกชนเขาน่าจะเพิ่มความเชื่อมั่นค่ะทางประธานเครือสหพัฒน์คุณบุญยสิทธิ์โชควัฒนาบอกว่ากำลังซื้อของผู้บริโภคกับเศรษฐกิจไทยช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นก็จะเห็นมาตรการต่างๆที่ออกมาจากภาครัฐปลดล็อกไปได้หลายเรื่องนะคะทั้งปัญหาคอร์รัปชันและปัญหาอื่นๆซึ่งทั้งหมดถือว่าเดินมาถูกทางแต่ว่าทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งบอกว่าอยากจะให้ภาครัฐช่วยเร่งสปีดการลงทุนโครงสร้างต่างๆโดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมจะได้เกิดการไหลเวียนของเงินเกิดการจ้างงานแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวเร็วยิ่งขึ้นค่ะเหมือนกับเรากำลังจะขึ้นไฮเวย์นะถ้ากำลังจ่ายเงินอยู่นะพี่เทระคงไม่ยังขึ้นนะมันอาจจะลงหรือเปล่าไม่รู้นะคือท่านรัฐบาลเนี่ยกล้าลงทุนนะท่านคิดว่าเศรษฐกิจเมืองไทยศักยภาพเรายังดีกว่าที่อื่นกระตุ้นให้รัฐบาลลงทุนให้เร็วที่สุดนะไม่ใช่แบบมีแต่โปรเจกต์ฮะแต่ไม่เดินหน้าเลยอย่างนี้ไม่ดีมีอะไรเนี่ยดีปั๊บลงเลยฮะอะไรคุณเป็นไพรโอริตี้แรกที่คุณจะลงทุนน่าจะพวกคมนาคมฮะเพราะว่าถ้ามีรถไฟด่วนหรืออะไรเนี่ยมันจะกระตุ้นได้เร็วก็ถือว่ายังคงมีความเชื่อมั่นนะคะกับทิศทางเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังนับจากนี้เพราะฉะนั้นยังเห็นนะคะว่าจะเดินหน้าลงทุนเพิ่มเติมโดยจะไปเน้นดึงต่างชาติเข้ามาลงทุนโฟกัสไปที่การลงทุนในกลุ่มอาหารเพราะว่าเป็นกลุ่มที่มีการเติบโตดีมีศักยภาพในการขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศอย่างเร็วๆนี้ค่ะก็จะมีการเซ็นสัญญาระหว่างบริษัทไทย President Food จำกัดมหาชนกับ Japanese Ramen ประเทศญี่ปุ่นเพื่อที่เตรียมดำเนินกิจการร้านราเมงต่อไปด้วยใช่ครับก็ถือว่าธุรกิจอาหารนี่ยังคงไปได้ดีนะครับนอกจากนี้ก็ให้ความสำคัญด้วยครับกับการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่สำคัญอยู่ใกล้ประเทศเมียนมานะครับก็ทำให้ได้เปรียบในเรื่องของแรงงานก็เตรียมที่จะลงทุนเพิ่มเติมนะครับในการขยายโรงงานสิ่งทอส่วนภาพรวมรายได้ปีนี้ของเครือสหพัฒน์นะครับก็ตั้งเป้านะครับจะเติบโตประมาณ 5-6% ก็คงยังทำได้ตามเป้าหมายนะครับก็มองว่าสัญญาณทางเศรษฐกิจคือน่าจะดีขึ้นในช่วงของครึ่งปีหลังนะครับเพราะสินค้าที่เขาขายก็เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภคด้วยนะครับก็เป็นสินค้าที่ประชาชนยังกล้าที่จะใช้จ่ายอยู่แต่มาม่านี่ไม่รู้ขึ้นราคาหรือเปล่านะค่ะครับก็รอคอยกันนะครับถึงเม็ดเงินที่จะเข้ามาในระบบจากการลงทุนของภาครัฐนะครับ